วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แต่งงานกับพี่นะเพราะว่าเมย์รักกันครับคนสองคนรักกันแต่งงานกันมันยากตรงไหนครับมันยากตรงที่เมทินีกำลังจะทำให้ทุกคนรู้ว่าผมเป็นใครถ้าฉันเรียกมันว่าไอ้ผงสะท้อนไม่ได้หรือว่าจะเรียกว่าไอ้ผักอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าท่านขึ้นมายืนอยู่ตำแหน่งนี้ได้อย่างไรจัดการกับมันเห็นแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่ดัตตี้เตือนไว้มันกำลังจะเกิดขึ้นดิฉันจะติดตามเพื่อเรียกร้องความจริงให้ท่านพบกับทุกคนผ่านความบอบช้ำมาตั้งไกลเท่าไรกับความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำผ่านเลยมันเนิ่นนานไม่รู้เธอเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่เจ็บปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็นไงให้คนอย่างฉันได้เริ่มต้นใหม่เป็นไปได้ไหมถ้าอธิษฐานแต่เงาสายรุ้งแค่อยากจะมีสักวิธีให้ฉันได้มีเธออีกครั้งไม่ว่าต้องทำทุกหนทางขอแค่เธอไปยังคงเฝ้าหวังเสมอมาเพราะเธอขึ้นมาเคียงข้างกายเปลี่ยนฟ้าครึ้มฝนให้กลายเป็นฟ้างดงามได้ไหมเฝ้ารออยู่ตรงนี้เพื่อเห็นสายรุ้งไม่ต้องห่วงนายพาเรื่องท่านพบเนี่ยไม่เกี่ยวพี่พงแน่นอนพี่พงไม่ใช่คนใช้วิธีการแบบนั้นพี่ว่าเรื่องนี้ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแค่นี้ก่อนแล้วกันนะไว้คุยกันคุณหมอคะคุณเจนมาเยี่ยมใครเหรอครับเจนไม่ได้มาเยี่ยมใครอะค่ะเจนเอาขนมให้คุณหมอเป็นการขอบคุณที่คุณหมอช่วยเจนไปครั้งที่แล้วอะค่ะแต่เจลืมถามเลยอะค่ะว่าคุณหมอชอบทานขนมไหมชอบครับ คือปกติผู้ชายก็จะไม่ชอบกินของหวานกันใช่ไหมครับแต่ว่ายายพาเนี่ยครับบอกว่าผมเป็นผู้ชายประหลาดครับชอบทานของหวานฮะ ยังไงก็ฝากหมอลองทานนะคะแล้วก็ถ้าเป็นยังไงติชมได้นะคะได้เลยครับผมจะชิมขนมแล้วบอกคุณเจนนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างพอดีหรือว่าขาดอะไรไปขอโทษครับยังไงเจนก็ขอบคุณอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเจนขอตัวไปเยี่ยมคนก่อนอ้าวเมื่อกี้คุณเจนบอกว่าไม่ได้มาเยี่ยมใครไม่ใช่เหรอครับอ๋อเจนหมายถึงว่าเจนจะไปหาหมอค่ะอ้าวคุณเจนไม่สบายเหรอครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับตอนแรกไม่ได้เป็นแต่ตอนนี้เป็นแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะครับคุณเมย์ฮัลโหลคุณพันคือเมย์จะโทรมาถามว่าพอจะมียาอะไรที่ช่วยทำให้มือไม่สั่นไหมคะเมย์ไม่อยากให้ใครเห็นเมย์เป็นแบบนี้ครับเอาเป็นว่าถ้าวันนี้คุณเมย์เลิกถ่ายเมื่อไหร่เนี่ยโทรมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูอาการคุณเมย์ที่บ้านครับผมรู้นะครับว่าคุณเมย์อยากเลิกแต่คุณเมย์ดื่มมานานนะครับต้องใช้เวลาหน่อยแต่ผมเชื่อนะครับว่าคุณเมย์เลิกได้แน่นอนแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะเจ๊ปวกมีอะไรหรือเปล่าคะ
จนเจนยุ่งอยู่หรือเปล่าวะเออถ้าเกิดไม่ยุ่งอ่ะเจนรบกวนหน่อยสิไปกองเมให้ทีคุณป้ามัทนากำลังจะไปหาเมนี่ตอนแรกเจก็กำลังจะไปนะแต่เด็กเจ๊เมาอารวาสใหญ่เลยอ่ะโอ้ยปวดกระบาลชิบหายเลยเนี่ยยังไงเจรบกวนหน่อยนะเจนช่วยไปขวางคุณป้าพัฒนาแทนเจทีกองถ่ายพี่เมย์อยู่ไหนคะเดี๋ยวเจส่งโลให้แล้วเดี๋ยวเจเคลียร์ตรงนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวเจรีบตามไปนะอ๋อเจนเจนอีกเรื่องนึงเจนนี่เจรู้หรือเปล่าวะว่าคุณจึ้งกับช่องอ่ะมีแผนจะโปรโมทละครให้เจนกับพระเอกใหม่ไปไหนมาไหนด้วยกัน2คนสร้างกระแสคู่จิ้นปอมๆ อีกอ่ะถ้าเกิดเจนไม่โอเคอ่ะเจนบอกเจเลยนะเดี๋ยวเจจัดการให้เจนจะเล่นละครเรื่องนี้ค่ะพอที่เจนได้เล่นมันเป็นเพราะตัวเจนเองไม่ใช่เพราะเจนเป็นน้องสาวของพี่เมย์แค่นี้นะคะเจนจะไปคุยงานกับอาดาวหนูเมย์ทำอะไรอ่ะทำพี่โทรไปเมย์ไม่รับสายพี่เลยมีอะไรหรือเปล่าเมย์เพิ่งถ่ายรายการเสร็จอะค่ะนี่กำลังจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายเทปนึงต่อคุณพงษ์มีอะไรหรือเปล่าคะคุณพงษ์ทำไมเมย์เรียกพี่แบบนั้นล่ะเป็นอะไรก็เมย์อยู่ข้างนอกแล้วนักข่าวก็เยอะด้วยเมย์ไม่อยากให้ใครได้ยินเมย์และนักข่าวถามเมย์หรือเปล่าเรื่องที่อาปาเขาสัมภาษณ์เกี่ยวกับท่านพบและพาดพิงถึงเมย์เนี่ยนักข่าวก็ตามถามเมย์หลายเรื่องอะค่ะแล้วคุณเป็นยังไงบ้างอะคะนี่เห็นเขาบอกว่าคนที่ขี่รถตัดหน้าท่านพบกล่าวหาว่าเป็นคุณคุณคิดว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้อะไม่ต้องห่วงนะนี่ไม่เป็นไรเอางี้นะเดี๋ยวพี่ไปคุยกับเมย์ที่กองถ่ายแล้วกันนะครับเมย์บอกว่าไม่ต้องมาไงคะฮัลโหลขอโทษนะคะคุณเมย์ที่จะถ่ายรายการเทปถัดไปขออนุญาตเลทสัก30นาทีได้ไหมคะพอดีท่านปริษามาดูพื้นที่แถวนี้ค่ะทางผู้ใหญ่ก็เลยให้ทางรายการไปขอสัมภาษณ์พิเศษคุณเมย์สะดวกไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านปริษามาถ้านายพงศธรยังให้คนตามฉันอยู่ก็น่าจะรู้ว่าฉันมาเจอเมธินีที่นี่ดีไม่ดีวันนี้ฉันอาจจะได้เจอหน้าไอ้พงศธรสักทีคุณพงครับท่านภริษากำลังไปที่นั่นอะไรนะอาปาจะไปที่กองถ่ายเมย์เนี่ยนะใช่ครับผมว่าเราไม่ควรไปหาคุณเมย์ครับถ้าเราไปผมเกรงว่าเราจะเจอกับท่านภริษาอาปาตั้งใจแน่ๆอาปาจงใจแน่ๆอยู่ไหนล่ะเนี่ยพี่เมย์เจนมาทำไมอ่ะเจ๊ปลุกให้มาดักรอแม่ค่ะแม่จะมาที่นี่เหรอเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆใช่ไหมนี่ก็แสดงว่าฉันจับจุดในพงศธรถูกแล้วใช่ไหมเป
ไปบอกคนที่ขอสัมภาษณ์ฉันให้รอไปก่อนฉันขอแวะไปทักทายคนที่ฉันอยากเจอก่อนครับใครจะด่ากูยังไงก็ช่างกูต้องปกป้องลูกกูสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านปริษาเห็นว่าคุณพงศธรมาที่นี่ใช่ครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะคะฉันได้ยินแต่ชื่อแล้วก็เห็นเขาส่งคุณมาหาฉันหลายรอบแล้วฉันหวังว่าวันนี้ฉันคงจะได้เห็นตัวจริงของเขาสักทีไม่ใช่ใช้วิธีแอบดูฉันเหมือนที่ดูฉันจากกล้องวงจรปิดตอนที่ฉันไปหาเขาที่โรงแรมเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยฉันผิดหวังเลยนะคะอย่างน้อยผู้ชายอย่างเขาไม่น่าจะกลัวผู้หญิงอย่างฉันสวัสดีครับคุณปริษาสวัสดีค่ะคุณคือคุณพงษ์ครับคุณปริษาเจอบอสแล้วครับตอนนี้รถแดดดี้ขับตามหลังพงษ์อยู่นะถ้าพงษ์จะไปเจอเมทินีเราต้องสลับรถกันแล้วเอาเจมาคันนี้ด้วยตอนนี้ปริษาเขารอพงษ์อยู่ดัดดี้จะยอมให้พงไปเจอปริษาตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจนะคุณคือถ้าคุณอยากรู้เรื่องของพงษ์สะทอนเชิญผมเป็นพ่อของพงศธรแล้วผมก็เป็นเจ้าของโรงแรมที่คุณส่งคนไปหาเรื่องตรวจเมื่อคราวก่อนคุณตามหาพงศธรคุณมีธุระอะไรฉันก็แค่จะแวะมาทักทายนะคะแค่ทักทายเหรอฉันก็พูดชัดเจนแล้วนี่คะคุณพูดชัดเจนแต่คุณพูดไม่หมดแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันพูดไม่หมดคือถ้าดูจากวัยจากรุ่นเนี่ยนะคุณก็ห่างไกลผมไม่มากนะถ้าดูจากประสบการณ์ที่กว่าคุณจะมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าเราไม่ต้องมาเล่นละครตบตากันหรอกเราดูกันออกผมรู้ว่าคุณคิดอะไรและคุณอยากจะทำอะไรและคุณก็ดูรู้ว่าผมคิดอะไรพูดซะยาวเลยขอแบบสั้นๆเอาที่ฉันเข้าใจง่ายๆได้ไหมในมุมของคุณจะคิดว่าด้วยตำแหน่งด้วยงานการด้วยอำนาจที่คุณมีคุณยิ่งใหญ่กว่าทุกคนคุณเหนือทุกอย่างแม้แต่กฎหมายคุณทำอะไรก็ได้ใครๆก็กลัวคุณบลา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 นั่นมุมคุณสิ่งที่ผมคิดคือคุณเป็นแค่สุภาษิตกบมันอยู่ในกะลามันจะพองคับกะลามันเลยคิดว่ามันยิ่งใหญ่ที่สุดแต่พอผมเปิดกะลาออกมันจะรู้ว่ามันเป็นแค่สิ่งมีชีวิตธรรมดาตัวหนึ่ง
สามารถเกิดแก่เจ็บตายได้เหมือนคนอื่นนี่คุณกำลังขู่อะไรใช่ไหมคะไม่ผมไม่ได้ขู่ผมแค่อธิบายความเป็นจริงให้คุณออกมาสู่โลกกว้างแล้วคุณจะได้รู้ว่าโลกที่ผมยืนอยู่มันกว้างใหญ่กว่าที่คุณยืนอยู่ขนาดไหนฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าจุดที่คุณยืนอยู่เนี่ยมันกว้างแล้วก็ใหญ่กว่าจุดที่ฉันยืนขนาดไหนถือว่าผมอธิบายแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าตามหาพงศธรเพื่อแค่ทักทายเอาเป็นว่าถ้าผมเจอเขาผมจะบอกเขาเองโอ้ผมนี่เสียมารยาทมาก ผมชื่อลูแปงลูอิสบอนเน็ตจดไว้ก็ได้เพื่อคุณจะไปค้นหาว่าผมเป็นใครแล้วคุณจะได้รู้ด้วยว่าโลกของผมเนี่ยมันใหญ่กว่ากะลาของคุณขนาดไหนเกินมันท้าทายฉันไปหาประวัติพ่อไอ้พงศธรให้ฉันทีฉันอยากรู้ว่ามันใหญ่มาจากไหนพงห้ามออกจากรถนะต้องให้ปาริสาออกไปก่อนถึงจะออกมาได้เข้าใจนะเจไปเฝ้าพงไว้อย่าให้ไปไหนจนกว่าฉันจะสั่งครับบอสแม่ไม่รับสายเลยอะเจนช่วยพี่หน่อยนะออกไปดักรอแม่หน้ากองถ่ายถ้าแม่มาเจนทำยังไงก็ได้ให้แม่กลับบ้านไปอย่าให้แม่เข้ามายุ่งในกองมีอะไรหรอพี่เมย์คุณพงศธรกำลังมาที่นี่พี่ไม่อยากให้เขาเจอแม่พี่ไม่รู้ว่าแม่จะพูดอะไรกับคุณพงเรื่องพี่ภาพเจนช่วยพี่หน่อยนะไหนคืนนั้นพี่เมย์บอกว่าคุณพงศธรไม่ใช่พี่ภาคเจเข้าใจผิดไปเองแล้วทำไมพี่เมย์ต้องกลัวแม่เจอเขาด้วยอ่ะพี่ขอโทษแต่เมื่อคืนพี่จำเป็นต้องพูดแบบนั้นจริงๆพี่จะให้แม่รู้ไม่ได้ว่าพี่ภาคยังไม่ตายสรุปแล้วคุณพงศธรคือพี่ภาคใช่ไหมคะเจนอย่าบอกใครเลยนะว่าพี่ภาคยังไม่ตายอ่ะทำไมถึงบอกใครไม่ได้อ่ะพี่ไม่รู้อ่ะพี่ภาคไม่ยอมบอกพี่แต่พี่สงสัยว่ามันอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับท่านปาริสาเขาเกี่ยวข้องกันยังไงอ่ะพี่เอาไว้พี่แน่ใจก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะแต่ว่าตอนนี้เจนออกไปรอแม่ก่อนเถอะพงศธรเขาบอกคุณเรื่องปาริสาแล้วเหรอคุณถึงคิดว่าความลับของพงเนี่ยเกี่ยวข้องกับปาริสาคุณรู้แบงคุณมาทำอะไรที่นี่คะผมมาเพราะปาริสาเนี่ยเขาตั้งใจมาหาคุณที่นี่เพื่อใช้คุณล่อพงออกมาคุณพูดแบบนี้งั้นฉันขอถามหน่อยนะคะท่านปาริสารู้หรือเปล่าคะว่าคุณพงศธรเป็นใครถ้าปาริสารู้นะคนที่ตายจะไม่ใช่ท่านพบแต่จะเป็นลูกชายผมเองงั้นคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณถึงพูดว่าท่านปาริสาจะฆ่าคุณพงทั้งที่เขาเป็นอาหลานกันคุณพงครับ
้ยพงศ์เขาเคยเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังเขาบอกว่าตอนที่พ่อคุณจากไปเนี่ยคุณเสียใจมากเพราะพ่อเป็นคนที่รักและเข้าใจคุณมากที่สุดตรงข้ามกับแม่ใช่ไหมใช่ค่ะทำไมเหรอคะแล้ววันหนึ่งคุณก็ยืนหยัดขึ้นมาได้เพราะมีภาคคอยดูแลปกป้องคุณแทนพ่อคุณเคยคิดไหมว่าตอนที่ภาคเขาเสียพ่อแม่ไปจิตใจเขาจะเป็นยังไงมันจะเลวร้ายเหมือนตอนคุณไหมไม่ผมว่าไม่เหมือนสำหรับเขามันเลวร้ายกว่านั้นมากเพราะตอนคุณเสียพ่อคุณยังมีพี่ภาคแต่ตอนเขาเสียพ่อแม่เขาไม่เหลือใครเลยนอกจากคนแปลกหน้าอย่างผมผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ตอนที่ผมช่วยภาคเขาเหมือนกับต้นไม้ต้นเล็กๆที่ขึ้นอยู่ริมถนนไม่มีใครสนใจไม่มีเจ้าของใครจะเด็ดทิ้งก็ได้ใครจะเหยียบให้ตายก็ได้เพราะว่ามันไร้ค่าไม่จริงนะคะภาคคือต้นไม้ที่พร้อมจะตายแต่ที่มันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะผมไม่ยอมผมอดทนดูแลรักษาเพื่อให้มันเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงทนแดดทนฝนเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยอมให้ต้นไม้ของผมได้รับอันตรายจากไอ้คนเดิมๆในอดีตเรื่องในอดีตฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะผมไม่ได้หมายถึงคุณคุณไม่แปลกใจบ้างเหรอว่าทำไมปาริสาไม่รู้เรื่องของพงษ์และทำไมพงษ์ต้องปิดความลับกับปาริสาที่เป็นอาแท้ๆคุณกำลังจะบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพี่ภาคมันเกี่ยวข้องกับท่านปาริสาใช่ไหมคะถ้าผมเป็นดินที่ชุบชีวิตพงพงก็เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผมเขาเป็นคนที่ทำให้ผมไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวเขาเป็นคนที่ทำให้ผมรู้จักคำว่าครอบครัวคุณล่ะคุณเคยทำอะไรเพื่อความรักที่คุณมีต่อพี่ภาคไหมคุณพงษ์อยากเข้าไปครับแดดดี้คุยอะไรกับเมย์ครับพงษ์มาได้ไงแดดดี้สั่งให้รอในรถไงทำไมต้องหลบด้วยครับผมทำอะไรผิดอาปาธาที่เป็นคนผิดเขาด้วยค่ะที่คนจะต้องหลบไม่ใช่ผมอาปาเดินเกมของเขาผมก็เดินเกมของผมเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเขาทำอะไรเมย์ล่ะครับไปเมย์แต่นี่พูดจบแล้วใช่ไหมครับงั้นขอตัวเจ๊ๆปล่อยเข้าไปครับบอสเดี๋ยวเรากลับเซฟเฮ้าส์กันนะครับดาดี้พูดอะไรไปกับเมย์เมย์ต้องไปฟังไม่ต้องสนใจมากนะเมย์ฟังแค่พี่คนเดียวพอนะครับงั้นพี่ก็บอกเมย์มาสิคะว่าท่านปาริสายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าพี่ยังไม่ตายแล้วที่ยังไม่รู้ก็เพราะว่าพี่ตั้งใจปิดใช่ไหมคะนี่เอาเป็นว่าพี่รู้แล้วกันนะครับว่าก่อนที่พี่จะกลับมาเมืองไทยอ่ะ
พี่ต้องทำอะไรบ้างไม่ต้องห่วงนะพี่ตอบไม่ตรงคำถามแปลว่าสิ่งที่เมย์พูดเป็นเรื่องจริงเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมคะตะกี้ดัดดี้เขาบอกอะไรในงั้นหรอเขาบอกอะไรบ้างไม่ใช่คุณลูแปงหรอกค่ะแต่เป็นแม่ของเมย์คุณมัทนาแม่เมย์เนี่ยนะแล้วแม่บอกอะไรเมย์ก็วันที่เมย์รู้ว่าพี่คือพี่ภาคมันทำให้เมย์มีคำถามในใจว่าทำไมพี่ถึงไม่บอกใครเลยว่าพี่ยังไม่ตายโดยเฉพาะอาแท้ๆของพี่แล้วเมย์ก็คิดถึงวันนั้นกูก็นึกว่าครอบครัวภาคไม่อยู่บ้านจะสุขสงบอีปาริสาสะคอมาอีกตัวหนึ่งอาของพี่ภาคมาเหรอแม่กูพูดถึงไอภาคไม่ใช่ตัวไอภาคแม่มาทำเป็นละเล็กละลีหมั่นไส้เก็บอาการหน่อยนะแกอย่าให้คนเขาด่าได้ว่าโตขึ้นมาจะแรดเหมือนแม่กูไม่แรดโว้ยคนอย่างกูนะถึงแม้จะเคยทำอาชีพแบบนั้นมาก่อนกูก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวโว้ยไม่เหมือนอีปาลิสาหรอกปากมันบอกว่ารักพ่อแกแต่เวลาพ่อแกตายนะมันอะคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้มันเรื่องของเขาแม่ไม่ให้เมย์ไปยุ่งกับพี่ภาคแม่ก็อยากไปยุ่งกับเขาสิกูไม่ได้ยุ่งมันน่ะเสือกเดินคุยโดยสามให้กูได้ยินเองกูไม่ได้อยากฟังแต่เสือกได้ยินมันพูดว่าอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคิดก่อนมันบอกว่าพี่ชายมันน่ะกำลังจะพาลูกชายไปหาหมอมันบอกทางเหมือนกับบอกชู้ตามไปฆ่าผัวเลยเมย์แน่ใจหรือเปล่าว่าเมย์จำไม่ผิดแน่ใจสิคะเมย์ไม่มีทางลืมวันที่เมย์เข้าใจว่าพี่ตายได้หรอกพี่คิดมาตลอดนะว่าบางทีพ่อแม่พี่อาจถูกคนในครอบครัวฆ่าแต่ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงงั้นแปลว่าพี่คิดว่าท่านปริสาเป็นคนทำจริงๆใช่ไหมคะเปล่าหรอกเมย์มันก็ยังไม่มีอะไรแน่ใจนะชีวิตพี่ก็ซับซ้อนแบบนี้แหละแต่พี่ไม่ได้บอกเมย์ไม่ได้มีอะไรสำคัญนะพี่แค่ไม่อยากเมย์ต้องเป็นห่วงพี่ไม่อยากให้เมย์เครียดนะเมย์รู้ไหมชีวิตพี่ไม่ได้มีใครเลยนะก็มีแค่เมย์เป็นคนเดียวถ้าเกิดเมย์เป็นอะไรขึ้นมาพี่ทนไม่ได้หรอกพี่อยู่ไม่ได้หรอกมันไม่มีอะไรหรอกค่ะหรือต่อให้มีเราก็จะสู้ไปด้วยกันพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกว่าเราจะได้กลับมาเจอกันกว่าเราจะรักกันได้มันไม่ง่ายเลยเมย์จะไม่ยอมให้ใครมาแยกเราสองคนอีก
ที่คุณแม่มาวันนี้ก็เพื่อมาชี้แจงว่าลูกสาวของแม่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับการตายท่านภพที่ท่านปาริสาพูดถึงผู้หญิงคนสนิทของท่านภพไม่ใช่ลูกเมย์ลูกสาวของคุณแม่แน่ๆค่ะที่ท่านปาริสาเขาพูดอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าท่านเข้าใจผิดคิดว่าลูกเมย์ไปยุ่งกับหลานชายของท่านค่ะแม่พูดอะไรเนี่ยท่านปาริสามีหลานชายด้วยเหรอครับมีสิคะก็นี่ไงคนนั้นไงคนที่มีข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุที่เมืองนอกใครๆคิดว่าเสียชีวิตแล้วความจริงยังนะคะฝากบอกท่านด้วยว่าช่วยเตือนหลานชายของท่านชื่อพ่อภาคอ่ะอุ๊ยไม่ใช่สิชื่อพงศธรพูดแล้วตกลงหลานชายของท่านปาริสาชื่ออะไรกันแน่ครับคุณแม่อ๋อเมื่อก่อนเนี่ยชื่อว่าภาคค่ะแต่ตอนเนี้ยชื่อพงศธรก็นี่ไงคนนี้เจ้าของโรงแรมชื่อดังคือภาคหลานชายท่านปาริสาหยุดได้แล้วแม่จะพอได้แล้วไม่จะดังจบตั้งแต่ที่มันธนามันสัมภาษณ์ไปเนี่ยนักข่าวก็โทรหาคนของฉันไม่หยุดจะขอสัมภาษณ์แต่เรื่องหลานชายที่ตายไปแล้วไปเป็นชาติฉันถึงต้องโทรถามคุณว่าวันที่ฉันให้คุณจัดการครอบครัวพี่ชายฉันคุณทำงานไม่พลาดใช่ไหมผมส่งหลักฐานทั้งหมดให้คุณดูหมดแล้วรถระเบิดไหม้ไปขนาดนั้นแล้วคุณคิดว่าจะมีใครรอดงั้นเหรอจำได้ตอนแรกที่อินมันธนามันสัมภาษณ์เนี่ยฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนที่มันบอกว่าหลานชายของฉันคือไอ้พงศธรแต่พอคิดไปคิดมาคนอย่างอินมันธนามันไม่มีสมองอยู่ๆมันจะพูดเรื่องนั้นขึ้นมาได้ยังไงถ้ามันไม่ไปเห็นอะไรมามันถึงกล้าพูดออกสื่อขนาดนั้นนี่คุณเชื่อคำพูดลอยๆของผู้หญิงบ้าๆบอๆคนหนึ่งมากกว่าคำพูดของผมที่ทำงานร่วมกับคุณมา10กว่าปีงั้นเหรออย่าว่าหลาย10ปีเลยขนาดพี่น้องที่คลานตามกันมาฉันยังไม่เคยไว้ใจที่ฉันมีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะฉันไม่เคยปล่อยให้ตัวเองมีคำว่าเสี่ยงคุณพงษ์ครับพี่พงษ์แดดดี้สั่งให้พี่ออกไปไหนนะครับพี่รู้ทุกคนเป็นห่วงพี่นะแต่ถ้าให้ปัญหานี้มันจบลงพี่ต้องไปจัดการพี่พงษ์หมายความว่ายังไงครับพี่พงษ์จะทำอะไรทำไม่ต้องห่วงทุกอย่างพี่เตรียมไว้หมดแล้วเจ๊เมย์เช็คในเพจข่าวอ่ะยังไม่มีใครลบที่แม่ให้สัมภาษณ์เลยอ่ะเจ๊ช่วยโทรไปยืนยันให้หน่อยได้ไหมว่าที่แม่ให้สัมภาษณ์อ่ะมันเป็นข่าวมั่วแล้วก็นัดนักข่าวให้เมย์เร็วที่สุดเลยนะเมย์จะให้แม่พูดแก้ข่าวแค่นี้ก่อนนะเจ๊พี่เมย์รีบลงไปข้างล่างเถอะค่ะทำไมแม่ทำอะไรอีกแม่ไม่ได้ทำอะไรแต่คุณพงศธรมาค่ะแล้วเขาเจอแม่หรือยังอ่ะยังค่ะคุณพงศธรอยู่หน้าบ้านแต่พี่รีบลงไปเถอะเดี๋ยวถ้าแม่เจอจะเป็นปัญหาพี่ภาคเมย์บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงว่าอย่ามาที่นี่ที่ไม่อยากพี่มาเพราะกลัวแม่จะรู้เหรอพี่เป็นใครเมย์ขอโทษนะคะที่เมย์ไม่ได้บอกว่าแม่รู้เรื่องนี้แล้วยังปล่อยให้แม่ไปบอกคนอื่นอีกอะแต่ว่า
เมย์จะรีบหาทางแก้ไขเรื่องนี้เมย์จะบอกทุกคนว่าที่แม่พูดไปไม่ใช่เรื่องจริงพี่ไม่ใช่พี่ภาคแล้วพี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับท่านปริศาเลยเมย์แล้วถ้าจะให้ดีนะคะช่วงนี้พี่อย่ามาหาเมย์เลยเมย์ไม่อยากทำให้พี่มีปัญหามากกว่านี้เมย์จะเย็นนะฟังพี่นะพี่ไม่ได้สนใจไม่ได้กลัวเลยว่าใครจะรู้พี่เป็นใครพี่มาเจอแม่เมย์ก็ดีซะอีกพี่จะได้บอกแม่เมย์ว่าเราสองคนจะแต่งงานกันพี่อย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลยค่ะเมย์ว่าตอนนี้พี่กลับอเมริกาก่อนดีกว่าก่อนที่ท่านปริศาจะรู้ว่าพี่คือพี่ภาคจริงๆพี่ไม่กลับหรอกเมย์พี่จะกลับก็ต่อเมื่อทุกอย่างมันจัดการเสร็จสิ้นหมดแล้วถึงตอนนั้นเราจะกลับไปด้วยกันไปแต่งงานแล้วอยู่ที่นู่นด้วยกันเนาะพี่แกพูดอย่างนั้นน่ะคงเป็นเพราะแกยังไม่รู้เรื่องยายเมย์ทั้งหมดไงไอ้ภาคไปไปแม่จ๋าเลยมาเนี่ยหยุดได้แล้วฉันไม่หยุดถ้าฉันจะหยุดนี่พี่สาวแกต้องหยุดมันไม่ฟังเรื่องฉันเตือนงั้นฉันจะพูดความจริงแม่ผมไม่เข้าใจครับแต่ถ้าเกิดผมเป็นภาคมันผิดตรงไหนครับที่ผมกับเมย์จะรักกันผมว่าถึงเวลาที่คุณนะคุณต้องปล่อยเมย์มีความสุขได้แล้วนะครับถ้าเป็นผู้ชายอื่นฉันยอมแต่ถ้าเป็นแกฉันไม่ยอมเพราะอะไรรู้มะเพราะมันน่ะจะไม่มีความสุขเพราะว่าลูกชายของเมียหลวงกับลูกสาวของเมียน้อยมันไม่ควรจะรักกันอะไรนะครับปล่อยแกไม่เคยสงสัยเหรอว่าทำไมยายเมย์ที่รักแกจะเป็นจะตายอ่ะถึงได้เขียนจดหมายไปบอกเลิกกับแกฮะแม่แกอยากรู้มะว่าเพราะอะไรเพราะยายเมย์มันกลัวไงกลัวเรื่องที่บัดซบของแม่มันกับพ่อของแกมันถึงได้เลิกติดต่อกับแกแม่ขอร้องหยุดได้แล้วพงษ์แดดดี้มาได้ไงครับเพราะพงษ์มาที่นี่ไงสวัสดีครับคุณเมธินีคุณมันธนาเมื่อวานผมได้ดูคุณให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องพงลูกชายผมเจพาแม่เข้าบ้านเลยไปแม่เข้าบ้านเถอะฉันไม่เข้าเว้ยจะอยู่ด้วยถ้าคุณกลัวว่าลูกชายผมจะมายุ่งกับคุณเมธินีคุณไม่ต้องกลัวเพราะหลังจากวันนี้พงศธรจะไม่มาที่บ้านหลังนี้อีกเดี๋ยวดีครับกลับบ้านถ้าได้ได้กลัวว่าผมจะมาที่นี่แล้วแม่เมย์จะรู้ผมเป็นใครไม่ตอนนี้เรื่องมันไปไกลกว่านั้นแล้วตอนนี้ปาริสาให้คนไปดูกระดูกพ่อแม่นายเพื่อจะหาว่ากระดูกของภาคเป็นของจริงหรือไม่อาปาทำจริงๆด้วยสินะผมคิดไปอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดอาปาสงสัยผมเมื่อไหร่อาปาต้องทำแบบนี้แน่ครับอย่าบอกนะว่าพงแอบไปจัดการเรื่องนี้แล้วคนของท่านภริษาเอากระดูกครอบครัวคุณพงษ์ไปเช็คอย่างที่คิดครับแล้วกระดูกของพ่อแม่ฉันยังอยู่ดีใช่ไหมยังอยู่ดีครับแต่ถึงท่านภริษาจะเช็คกระดูกครอบครัวคุณพงษ์ไม่ได้ท่านอาจจะมีวิธีอื่นเช็คเกี่ยวกับคุณพงษ์ได้นะครับหรือไม่ท่านอาจจะไม่เช็คเลยก็ได้ว่าคุณพงษ์เป็นหลานจริงแต่ท่านอาจจะส่งคนมากำจัดฉันแต่คิดไปอยู่แล้วแหละถึงหมอให้นายเตรียมคนของเราไว้ไงถ้าเกิดอาปามาหาฉันเมื่อไหร่จะได้รวบตัวอาปาแล้วก็แฉพร้อมกับหลักฐานที่ท่านพบทิ้งไว้ฉันก่อนตายท่านพบให้ผมเอามาให้นายคุณเพื่ออาจเกิดอะไรขึ้นกับท่านอย่าบอกนะว่าที่พงไม่กลัวเนี่ยเพราะพงให้เจไปเอากระดูกออกหมดแล้วผมขอโทษครับแดดดี้แต่ผมบอกได้ครับว่าอาปาไม่เกมของเขาผมก็ไม่เกมของผมเหมือนกันถ้าปาอยากรู้เรื่องมากขึ้นเท่าไหร่รับรองครับว่าอาปาจะไม่รู้อะไรเลยแต่พงอย่าลืมนะต่อให้ไม่มีกระดูกมันก็มีวิธีอื่นที่จะพิสูจน์ว่าพงกับภาคเป็นคนเดียวกันหรือไม่
ไม่มีกระดูกอยู่ในนั้นเหรอใช่ครับท่านคนของเราได้เช็คที่เก็บกระดูกแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเลยครับท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉันเป็นคนเก็บกระดูกครอบครัวพี่ชายฉันเองกับมือมันจะหายไปได้ยังไงรู้ว่ามันมีคนร้อนตัวรู้ว่าฉันจะเอากระดูกไปตรวจ DNA เพื่อจะดูว่าไอ้คนตายมันฟื้นขึ้นมาจริงหรือเปล่ามันถึงได้รีบเอาออกไปก่อนแล้วท่านจะให้ผมทำยังไงครับช่างมันเถอะเพราะฉันไม่สนใจเรื่องผลการตรวจอยู่แล้วฉันแค่อยากจะดูปฏิกิริยาของคนเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้ฉันก็เห็นแล้วนะเป็นไงตัวแสบดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วครับยังเจ็บแผลอยู่นิดหน่อยหมอเลยสั่งห้ามไม่ให้ขยับตัวเยอะกลัวเลือดออกอีกเราเนี่ยนะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุดเหมือนพ่อแล้วยังจะซาไปขี่จักรยานบนถนนอีกดีแค่ไหนแล้วไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้ฮะผมขอโทษครับยังไงผมขอบคุณอาปายครั้งนะครับที่อาปาติดธุระอยู่ต่างจังหวัดและยังรีบกลับมาบริจาคเลือดให้ผมขอบคุณครับถึงไม่มีกระดูกแต่ฉันก็มีวิธีที่ง่ายและก็เร็วกว่านี้แล้วได้กลับไปก่อนนะครับแล้วขอเชื่อใจผมว่าทุกอย่างที่ผมทำผมคิดมาดีแล้วเนี่ยนะคิดดีแล้วเอาตัวเองมาล่อเป้าแบบเนี้ยที่แม่ของเมธินีเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยสื่อจะไปลุมขยี้ปาริสาซึ่งเขาจะยอมไม่ได้แน่ๆก็นั่นแหละครับที่ผมทำผมมาอยู่ที่นี่ผมถึงไม่หนีไปไหนแล้วที่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าสื่อรู้ว่าผมเป็นหลานของอาปาหลานที่ตายไปแล้วกว่า20ปีทุกสื่อทุกความสนใจจะพุ่งมาที่ผมแต่ว่าคนที่จะโดนสาบมากกว่าผมคืออาปาคิดเหรอว่าทำแบบนี้แล้วปาริสาเขาจะกลัวมันจะตรงกันข้ามเลยมันจะหนักกว่าเดิมถ้านักข่าวไปตามบี้เขามันมีผลต่อชื่อเสียงต่อคะแนนเสียงของเขาเขาไม่มีทางให้พงแสดงตัวเด็ดขาดสิ่งเดียวที่พงจะทำได้ตอนนี้นะคือกลับอเมริกาให้เร็วที่สุดผมต้องกลับไม่ได้ครับต้องกลับจำได้ไหมพงตกลงไว้แล้วนะเราตกลงกันว่าถ้าเมื่อไหร่มีคนสงสัยเรื่องพงต้องกลับอเมริกาจงทำตามคำพูดแต่ดัดดี้ครับดัดดี้ไม่ได้เลี้ยงพงให้มาตายเพราะผู้หญิงในอดีตแบบนี้ผมจะกลับก็ต่อเมื่อผมจัดการทุกอย่างเกี่ยวเรื่องพ่อแม่ผมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนผมจะกลับจะพาแม่ฮีกลับไปด้วยแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นครับไม่คำขอของพงดัดดี้ให้ไม่ได้ทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องพ่อแม่ทั้งเรื่องเมธินีเรื่องมันต้องจบที่นี่เดี๋ยวนี้ดัดดี้ต่อให้พงรักเมธินีขนาดไหนเขาก็เป็นผู้หญิงที่ทำให้พงมาติดกับอดีตแล้วอดีตนี้จะทำให้พงต้องตายเข้าใจไหมเนี่ยคือเจดีพยายามให้พงเข้าใจนะว่าชีวิตของพงเนี่ยมันจะอยู่กับเฮ้ยระวังเดดี้เดดี้เดดี้เป็นไงบ้างครับเอาลงออกเอาลงพยาบาลเร็วแต่ที่อย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งทนหน่อยไปรีบไปทีนี้ผมให้คนตามอยู่มันไม่รอดแน่รีบตามหาเลดี้ก่อนไปที่ฉันสั่งให้จัดการกับไอ้พงศธรเนี่ยเพราะฉันอยากรู้ว่ามันเป็นโรคเลือดออกไม่หยุดหรือเปล่าแล้วมันมีเลือดกรุ๊ปโอเนกาทีฟใช่ไหมทำไมเรื่องแค่นี้ยังทำพลาดอ่ะแล้วตอนนี้มันพาพ่อมันไปอยู่โรงพยาบาลไหนคนของผมรายงานว่ามันไม่ได้พาไปที่โรงพยาบาลแต่พาไปที่ไหนสักที่นึง
แล้วสักที่ของคุณมันคือที่ไหนเล่าไม่รู้แต่ปัญหาคือพงศธรสั่งคนล้อมดักจับคนของผมไอ้พงศธรมันให้คนคอยดักจับคนของเราอีกทีนึงแสดงว่ามันก็รู้ตัวว่าฉันตั้งใจจะเล่นงานมันเลยตั้งใจจะเอาตัวเองออกมาล่อนั้นคุณก็รีบจัดการคนของคุณอย่าให้คนของไอ้พงศธรมันจับได้แล้วอย่าให้มันลามมาถึงฉันเด็ดขาดเข้าใจไหมเดดดี้พันช่วยพาไปโรงพยาบาลมาที่ทำไมอ่ะก็แดดดี้ไม่อยากให้รู้เรื่องนี้ครับเลยสั่งคนให้พามาที่นี่พันช่วยแดดดี้ให้ได้นะแดดดี้ถูกยิงเพราะพี่แต่พี่ไม่ได้ตั้งใจนะพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่พงเราตรงนี้ดีกว่าครับไม่ต้องพูดอะไรดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปดูแดดดี้ก่อนพันช่วยแดดดี้ให้ได้นะขอร้องพี่พงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแดดดี้ก็เหมือนพ่อผมเหมือนกันผมไม่อยากให้เขาเป็นอะไรแน่ครับเจจับมันได้ไหมเรียบร้อยครับตอนนี้เราเก็บมันไว้อยู่ในที่ของเราผมให้คนเฝ้าอยู่แล้วมันยอมรับไหมว่าเป็นคนของอาปายังไม่ยอมรับครับก็ดีเดี๋ยวฉันจะทำให้มันยอมรับเองพี่ผ้าจะไปไหนเมย์ถามว่าจะไปไหนแล้วเมย์คิดว่าพี่จะไปไหนล่ะพี่จะไปทำอะไรคนของท่านปริสาใช่พี่ทำอะไรก็ได้พี่ไม่ได้กลับมาที่เมืองไทยเพื่อจะมาเห็นคนที่พี่รักต้องถูกฆ่าถูกทำร้ายอีกแต่พี่กลับมาเพราะพี่จะมาทำลายคนที่มันเคยทำลายครอบครัวพี่มันต้องไม่มีความสุขและมันต้องชดใช้หยุดพี่ต้องหยุดเมย์รู้ว่าพี่กำลังรู้สึกอะไรอยู่แต่พี่ต้องหยุดนะถ้าท่านปริสาส่งคนมายิงจริงเขาไม่ได้ตั้งใจยิงคุณลูแปงแต่เขาตั้งใจยิงพี่นะพี่รู้เมย์พี่รู้พี่ใช้ตัวเองเป็นตัวล่อไงพี่ต้องการจะแฉรัฐมนตรีปริสาที่ภาพลักษณ์ใส่ซื่อมือสะอาดเป็นแม่พระอย่างนั้นเหรอแต่ความจริงเลวขนาดที่ว่าทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์แม้แต่ฆ่าครอบครัวพี่ชายตัวเองแต่พี่แค่ไม่ได้คิดว่าแดดดี้ต้องมารับกรรมแทนพี่นี่พี่อยากให้เมย์ตายอีกคนใช่ไหมนี่คือสิ่งที่คุณลูแปงพยายามจะพูดถ้าพี่อยู่ที่นี่ชีวิตพี่ก็จะเหมือนในอดีตถ้าท่านปริสารู้ว่าพี่อยู่แล้วพี่ยังไม่ตายคนรอบข้างก็จะตายแทนพี่
วันนี้อาจจะเป็นคุณลูแปงแต่ว่าต่อไปอาจจะเป็นคุณพันคุณพาแล้วก็เป็นเมย์เมย์พี่รู้เมย์จะพูดอะไรอย่าพูดออกมาเลยนะพี่กลับเมกาเถอะเมย์ขอร้องพี่จะกลับได้ยังไงเมย์เรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วแล้วพี่จะทำอะไรได้พี่จะสู้กับท่านปริศากันให้ตายไปข้างนึงเลยเหรอเมย์รู้ว่าพี่โกรธพี่เสียใจที่อาแท้ๆของพี่อาจจะเป็นคนที่ทำให้พ่อกับแม่พี่ตายแต่ว่าสิ่งที่พี่ทำได้ตอนนี้ก็คือรักษาคนที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่เขาดูแลพี่รักพี่เหมือนลูกหยุดพูดเถอะพี่ภาคบางทีเรื่องในอดีตอะมันไม่ได้มีไว้ให้เราจมทุกข์แต่มันมีไว้ให้มันเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้ข้อผิดพลาดตอนนั้นพี่แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่รู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนี้พี่ทำได้พี่ปกป้องคนที่พี่รักได้นะพี่กลับอเมริกาเถอะนะเมย์เรามองตาพี่นะแล้วตอบพี่ถ้าพี่กลับอเมริกาตอนนี้ถ้าพี่ภาคไปจากเมย์ตลอดกาลไม่กลับมาเจอเมย์อีกเมย์โอเคหรอเมย์รับได้หรอพี่ไม่รู้เมย์รับได้หรือเปล่านะแต่พี่รับไม่ได้อย่าไล่พี่ไปไหนเลยนะพี่เคยบอกไปแล้วนี่ว่าในชีวิตพี่ไม่ได้มีใครอีกแล้วมีเมียคนเดียวเพราะฉะนั้นใครจะไล่พี่จะอะไรพี่ไม่เคยสนใจนะแต่พี่ขอแค่คนเดียวได้ไหมขอแค่เมียอย่าไล่พี่อย่าบอกให้พี่ไปไหนอีกเพราะพี่ไม่ไปหรอกพี่พงษ์ครับแดดดี้เรียกพบครับแดดดี้ฟื้นแล้วเหรอแดดดี้แดดดี้ครับแดดดี้เป็นไงบ้างครับแดดดี้ไม่เป็นไรหรอกแต่คงโอเคใช่ไหมปลอดภัยใช่ไหมผมขอโทษนะครับที่ได้ที่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะผมเองบอกแล้วว่าไม่เป็นไรไงมากกว่านี้แล้วได้ยี่ก็ทนได้ขอให้ผมปลอดภัยก็แล้วกันผมแดดดี้ขอร้องนะเชื่อแดดดี้เหรอคือผมกลับบ้านเราเถอะไอ้ลูกชายThank you.
นี่พี่ภาคกำลังขอเมย์ใช่พี่กำลังขอเมย์แต่งงานพี่ขอโทษนะครับที่ฉวยโอกาสตอนที่เมย์หลับสวมแหวนให้เมย์พี่กลัวนะว่ากลัวว่าเมย์จะปฏิเสธมันไม่เร็วเกินไปหน่อยหรอคะไม่เลยเมย์สำหรับพี่มันช้าเกินไปด้วยซ้ำไม่เป็นไรนะครับพี่ไม่ได้เร่งรัดอะไรถ้าเมย์จะปฏิเสธพี่เข้าใจแต่พี่อยากบอกให้เมย์ด้วยเอาไว้ว่าแหวนวงนี้พี่ตั้งใจเลือกและต่อให้เมย์ปฏิเสธแหวนวงนี้จะเป็นแหวนวงแรกแล้วก็วงเดียวในชีวิตพี่มันก็เหมือนกับความรักที่พี่ภาคมีกับน้องเมย์มันคือความรักครั้งแรกแล้วมันจะเป็นความรักครั้งเดียวของพีคนที่โดนยิงเป็นยังไงบ้างอะคะแล้วแกจะถามทำไมมันไม่ใช่ญาติพี่น้องเราสักหน่อยไอ้ที่แกควรจะถามก็คือใครจะเป็นคนจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดที่มีคนมายิงที่บ้านเราคราวก่อนอะใกล้ภาคใช่ไหมคราวนี้อีกก็มันอีกใช่ไหมแม่พ่อเหอะถ้าแม่เมาแม่ขึ้นไปนอนปะไม่ต้องเจนไหนไหนแม่ก็รอจะคุยกับพี่อยู่แล้วนี่คงไม่มีอะไรทำร้ายพี่ไปมากกว่านี้ละว่าไงแม่อยากจะพูดอะไรก็พูดมาเลยฉันได้ยินเมื่อกี้ญาติผู้ใหญ่ของมันอ่ะก็ไม่ต้องการแกเหมือนกันนี่ถ้าเมย์บอกว่าใช่แม่ก็คงจะดีใจมากใช่ปะไม่ใช่แค่ดีใจฉันจะดื่มฉลองเลยเมย์ถามหน่อยเถอะแม่ทำไมแม่ต้องเกลียดพี่ภาคด้วยเป็นเพราะว่าพี่ภาคเป็นหลานของท่านปริสาแล้วแม่เกลียดเขาแม่ก็เลยเกลียดพี่ภาคด้วยแค่นี้เหรอ
เรื่องนั้นแกไม่ต้องรู้แกรู้แต่ว่าชาติเนี่ยฉันไม่มีวันให้แกรักไก่พะก็พอแหละที่เมย์ถามเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้พี่ผ้าเขาก็มีปัญหากับท่านปริสาเหมือนกันฉันไม่สนใจว่าพวกมันจะมีปัญหาอะไรเพราะยังไงนะมันก็ญาติพี่น้องกันแต่ไม่ใช่แกต่อให้ผ้าอ่ะรักแกมากแค่ไหนแต่ถ้ามีสักวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็เลือกญาติพี่น้องไม่ใช่แกเมย์รู้ว่าชีวิตแม่เจอแต่เรื่องบัดซบจนแม่ไม่เชื่อว่าโลกนี้มันยังมีความรักที่สวยงามอยู่แต่อย่างน้อยอ่ะแม่ก็เคยได้รับความรักจากพ่อทั้งที่พ่อก็รู้ว่าแม่ผ่านอะไรมาบ้างทั้งที่เขาก็รู้ว่าแม่อาจจะไม่ใช่ลูกเขาแต่เขาก็รักแม่เขาก็รักแม่มึงตื่นได้แล้วไอ้ความรักที่มึงหวังอ่ะมันไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะกูเคยคิดมาก่อนว่าความรักเนี่ยแม่งมันจะต้องชนะทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้กูได้เป็นผู้หญิงชั้นต่ำเนี่ยกูก็มีสิทธิ์ที่จะรักผู้ชายดีๆอย่างพ่อแกสุดท้ายเป็นยังไงล่ะพ่อแกตายชีวิตมึงกับกูเป็นยังไงมึงจำได้หรือเปล่าแม่งยิ่งถูกกระทืบจมดินยิ่งกว่าเดิมมึงจำได้ไหมตกลงว่าที่แม่ไม่ยอมให้เมย์รักกับพี่ภาคมันเป็นเพราะว่าแม่กลัวท่านปริสาใช่ไหมไหนแม่บอกว่าไม่กลัวเขาแล้วไงตอนที่เมย์เข้าวงการใหม่ๆแม่บอกว่าถ้าเมย์ดังเมย์ทำให้แม่รวยเราก็ไม่ต้องกลัวเขาอีกแต่สุดท้ายที่แม่ห้ามเมย์ก็เป็นเพราะว่าแม่กลัวอำนาจของเขาใช่ไหมมึงไม่เข้าใจกูมึงไม่เข้าใจกูก้าวข้ามคำว่าอำนาจบ้าบอของอีปาริสามันมาแล้วแล้วแม่ทำแบบนี้กับเมย์ทำไมอ๋อเพราะมึงจะไม่มีความสุขไงถ้าเผื่อคนที่มึงรักญาติพี่น้องเขาหมายหัวว่าเกลียดมึงต่อยคู่มึงหนีไปที่ไหนเขาก็ตามล่าฆ่าพวกมึงได้มึงไม่เห็นเหรอพวกมันยังฆ่าแกงกันเองล่ะแล้วมึงจะเหลืออะไรชีวิตมึงจะเหลืออะไรจะหนีพ้นเหรอจะหนีพ้นเนี่ยหรอเนี่ยหรอเหตุผลของแม่ใช่เหตุผลของกูต่อให้กูเนี่ยนะเป็นแม่ที่โง่แต่กูก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกของกูต่อให้ใครๆมองว่ากูเป็นแม่ที่เลวคิดควายอีโง่คิดจะขายลูกแต่กูต้องการให้พวกมึงมีความเป็นอยู่ที่ดีและสบายมึงเข้าใจไหมแล้วต่อให้มึงไม่คิดจะเรียกกูเป็นแม่เรื่องของมึงถ้ามึงจะไม่เผาผีกูก็ไม่แคร์แต่มึงจำเอาไว้กูไม่มีวันให้มึงรักกับไอ้ผ้าไม่มีวันกูไม่ต้องการให้ชีวิตมึงเป็นเหมือนอย่างกูมึงเห็นไหมญาติพี่น้องมันตามจองร้านจองผ่านกูมาขนาดไหนสุดท้ายเป็นไงมึงก็ต้องพึ่งเหล้าและเป็นอีขี้เมาเหมือนอย่างกูไม่ต้องการเว้ยกูไม่ต้องการได้แม่เมย์จะให้ตามที่แม่ขอพี่เมย์หมายความว่าไงอ่ะแม่อยากได้อะไรอ่ะ
เมย์จะทำให้ทุกอย่างเลยแต่อย่ามาห้ามไม่ให้เมย์กินเหล้าเพราะมันสายเกินไปแล้วแม่เมย์พี่เมย์รอเจนก่อนนี่พี่เมย์แม่ขอโทษนะที่แม่ทำทั้งหมดเพราะแม่ไม่ต้องการให้แกเป็นอย่างแม่แม่มันโง่เองแม่ทำได้แค่นี้แม่ขอโทษแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษเมย์แม่รักลูกนะเมย์แม่รักลูกเมย์เอ
ไม่ได้มาที่นี่ตั้งนานสวยเหมือนเดิมไหมนะคะไม่เหมือนเดิมหรอกที่แม่มาคราวก่อนน่ะต้นไม้ต้นนี้ยังเล็กอยู่เลยดูตอนนี้สิจริงด้วยแม่ไม่ทันได้สังเกตเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกมีไม่กี่คนหรอกที่จะคอยสังเกตว่าต้นไม้จะโตหรือว่าจะเล็กแค่ไหนนอกจากคนที่ดูแลมันมองมันทุกวันน่ะถึงจะรู้แล้วก็ไม่ใช่เห็นว่ามันโตขึ้นอย่างเดียวนะยังรู้ด้วยว่ามันรู้สึกยังไงแล้วตอนนี้มันรู้สึกยังไงหรอคะมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีเพราะเมย์ไม่เคยมาหาผมโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าแบบนี้หรอกเพราะเมย์อย่าบอกนะว่าเมย์คิดถึงผมอ่ะผมดูแลต้นไม้ต้นนี้มานานแล้วผมรู้ว่าถ้ามันไม่หนักจริงๆอ่ะเมย์ไม่มาแบบนี้หรอกเกิดอะไรขึ้นเหรอเมย์หรือว่าเรื่องแม่เมย์หรือว่าเขาที่นี่ยิ่งดูยิ่งสวยนะคะเงียบดีด้วยคุณยศจะแบ่งให้เมย์เช่าสักห้องได้ไหมคะเมย์จะขอมาอยู่ที่นี่ด้วยเมย์นี่พูดเล่นอีกแล้วนะที่คุณยศเคยขอโอกาสเมย์ให้เราเปิดใจเรียนรู้กันใหม่ไม่ใช่ฐานะพี่ชายหรือว่าในฐานะเพื่อนคุณยศยังต้องการโอกาสนั้นอยู่ไหมคะแกฟังให้ดีๆนะต่อไปนี้ฉันจะไม่มีวันยอมเสียคุณยศให้แกเลยค่ะฉันยอมให้คนอื่นด่าฉันเป็นหมาดีกว่าเห็นผู้ชายของฉันไปเอาแกความลับและความจริงที่คุณคงไม่เคยรู้พ่อแม่ของเราสองคนมีความสัมพันธ์กันในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีนะคะคุณพงศธรปริษาเจอพงศธรแล้วเหรอข่าวที่ออกมาบอกว่าครอบครัวท่านปรเมศตายทั้งครอบครัวเนี่ยยังมีหลานชายคนเดียวของท่านยังรอดชีวิตและมีชีวิตอยู่ตอนนี้ด้วยใช่ครับ